จจัยประจำหมวดธาตุเป็นทิวาทิคณะลงยาปัจจัยลองอ่านพร้อมกันหน้า130ทิวาทิคณะธาตุลงยาปัจจัยทิวาทิคณะธาตุลงยาปัจจัยทิวูกีรายังในการเล่นเช่นทิชตรีย่อมเล่นตาธาตุติมีในการทายเช่นอุปาทติย่อมเข้าไปอุจจาระวะมณีในการตรัสรู้เช่นพุทธะนะแปลงว่าเป็นพระแล้วก็ยะเป็นปุพรูปก็คือเอายะเป็นพระก็เป็นทิพติทิพติย่อมเล่นแล้วก็การทำตัวรูปก็ไม่มีอะไรนะก็คือทิวุเนี่ยอวะเป็นพระยะเป็นพระก็สำเร็จรูปเป็นทิพติย่อมเล่นนะย่อมเล่นย่อมรุ่งโรจน์ความหมายของทิวุธาตุมีหลายอัดในที่นี้เอามาให้ดูอัดเดียวก็คือทิพติย่อมเล่นนะย่อมเล่นเป็นตัวอย่างสำหรับในที่นี้ดูกังซึ่งลูกพลีนะนั่นก็เป็นตัวอย่างประโยคทิพติทิพันติปฐมบุรุษอ่านพร้อมกันทารโกเคนดูกังทิพติทารโกเคนดูกังทิพติแปลเลยทารโกทารโกอันว่าเด็กชายทิพติย่อมเล่นเคนดูกังซึ่งลูกพลีทารกาทารกาเคนดูกังทิพันติทารกาก็ทารโกเด็กชายถ้าเด็กหญิงก็ทาริกาเอกพจน์ผู้พูดก็ทาริกาโยนอกนั้นเหมือนเดิมนะต่อไปมัธยมบุรุษทิพสีย่อมเล่นรูปกังซึ่งตุ๊กตาตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายทิพถะย่อมเล่นอัจฉะรูปอัจฉะแปลว่าหมีนะฮะในนี้ก็เป็นมัธยมบุรุษยกตัวอย่างตวังทิพสีตุมเหทิพถะส่วนกรรมนี่ก็ใส่เข้ามาพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอ่านพร้อมกันตวังตวังอันว่าท่านทิพสีย่อมเล่นรูปกังตุมเหทิพถะตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายทิพถะย่อมเล่นอาจารูปการนี้ซึ่งทุกตามีทั้งหลายนะต่อไปอุตมภพทิพามิย่อมเล่นนระรูปกังซึ่งตุกตาคนมายังอันว่าเราทั้งหลายทิพามะย่อมเล่นรัฐะรูปกังซึ่งตุกตารถนะก็อาหางทิพามิมายังทิพามะนะเป็นตัวอย่างการใช้อ่านพร้อมกันอุตมบุรุษนรูปกังทิพามิอาหารทานว่าเราทิพามิย่อมเล่นรัฐารูปกังทิพามะมายังทานว่าเราทั้งหลายทิพามะย่อมเล่นรัฐารูปกังซึ่งตุกตารถนะก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยคสั้นๆทารโกเกนุกังทิปติทารกาเกนุกังทิพันติตวังรูปกังทิพสีตุปกังทิพามะก็เป็นประโยคถ้าเราอ่านประจำจำนวนบาลีก็จะชินขึ้นมาก็คือกัตตากรรมกิริยากัตตากรรมกิริยานั่นก็เป็นโครงสร้างการเขียนประโยคการแต่งประโยคการพูดประโยคบาลีก็จะไปในรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะความสำหรับตรงนี้ก็คือเน้นทิพติทิพติทิพันติทิพสีทิพธาทิพามิทิพามะนั่นคือผันทิวุธาตุยะปัจจัยติวิพัฒน์ก็ผันเป็นสามบุรุษปฐมบุรุษทิพติทิพันติมัธยมบุรุษทิพสีทิพธาอุตตมบุรุษทิพามิทิพามะนะจริงๆเราก็ต้องเรียนแค่3คำนี้เท่านั้นก็คือ3บุรุษนี้แต่เนื่องจากทํายังไงจะให้เห็นโครงสร้างประโยคก็เลยใส่ประธานใส่กรรมเข้ามาแล้วก็กิริยาที่เรากำลังเรียนอยู่ก็เห็นชัดขึ้นนะก็คือทำตัวรูปเสร็จก็ใช้ในรูปประโยคแบบนี้เราจะเอาไปเขียนเองนะเราจะไปเล่นอะไรเล่นฟุตบอลหรือไปเล่นกีฬาเล่นอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่ไปในลักษณะอย่างนี้นั่นเป็นโครงสร้างการเขียนแล้วก็การทำตัวรูปต่อไปขึ้นท่าตัวใหม่ปะทะคติมหิในการไปนะปะทะธาตุคติมหิเนี่ยคติมหิใส่จุดใต้มอม้าด้วยคติมหินะจุดใต้มอม้าในคติมหิคติแปลว่าไปมหิในการไปปะทะยะติสำเร็จรูปเป็นปัจฉติปัจฉติก็คือแปลงทยะเป็นชะแล้วก็ซ้อนชะเข้ามาสำเร็จรูปเป็นปัจฉตินะปัจฉติสับเดิมคือปะทะธาตุยะปไตติวิภัตลบอะของทะแล้วก็เอาทยะเป็นชะแล้วก็ซ้อนชะสำเร็จรูปเป็นปัจฉตินะขิหีอันว่าคฤหัสถ์ปัจฉติย่อมไปอารามังสู่อารามขิหิโนอันว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายปัจฉันติย่อมไปวิหารังสู่วัดนั่นก็เป็นปฐมบุรุษปัจฉติปัจฉันตินะอ่านพร้อมกันขิหีอารามังปัจฉติขิหีอารามังปัจฉติ
หิโนทิหิโนวิหารังปัจจันติทิหิโนอันว่าพระฤาษีทั้งหลายปัจจันติก็ไปวิหารังสู่วัดต่อไปมัทยมรุตตที่สาลังสู่โรงพยาบาลนะตวังปัจฉสิตุมเหปัจฉถะตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัจฉถะย่อมไปนะอรัญญังสู่ป่านะนะก็ตุมเหปัจฉถะอ่านพร้อมกันตวังตวังอันว่าท่านปัจฉสิย่อมไปโลกีสาลังสู่โรงพยาบาลตุมเหหางั้นว่าข้าพเจ้าปัจฉามิย่อมไปนครังสู่พระนครปัจฉามิก็ทำตัวรูปเหมือนเดิมนะปทาธาตุยะปัจจัยมิวิพัฒน์ลบอะของทะแล้วก็แปลงทยะเป็นชะนะแปลงทยะเป็นชะแล้วก็นะแล้วก็ซ้อนชะเข้ามาสำเร็จอะเป็นอาสำเร็จรูปเป็นปัจฉามิปัจฉามะก็เช่นเดียวกันเพราะมะอยู่เบื้องหลังทีฆะอะเป็นอานะอ่านพร้อมกันอหังนครังปัจฉามิอาหังนครังปัจฉามิอาหังอันว่าเราปัจฉามิย่อมไปนครังสู่พระนครตัมปัจฉามะมะยังอันว่าเราทั้งหลายปัจฉามะย่อมไปเทศนาครังสู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ปทะธาตุในการไปแต่ถ้าปทะธาตุมีอุอยู่ข้างหน้านะมีอุอยู่ข้างหน้าก็จะอุบทหน้าปทะธาตุยะปัจจัยติวิพัฒน์ทำรูปเหมือนเดิมเพียงแค่ซ้อนปอปาเข้ามาตัวปอปาที่ซ้อนเข้ามาจะมีจุดเป็นอุปัชชตินะปฐมบุรุษอุปัชชติอุปัชชันติมัธยมบุรุษอุปัชชสิอุปัชชสะอุปัชชธาอุตมบุรุษอุปัชชามิอุปัชชามะถ้ามีปอปาซ้อนเข้ามาเป็นอุปแปลว่าเกิดแปลว่าเกิดนะฮะลองว่าตามปฐมบุรุษอุปัชชติอุปัชชันติอุปัชชติอุปัชชันติมัธยมบุรุษมัธยมบุรุษอุปัชชสิอุปัชชธาอุปัชชสิอุปัชชธาอุตมะบุรุษอุตมะบุรุษอุปัชชามิอุปัชชามะอุปัชชามิอุปัชชามะโสอันว่าเขาโสอันว่าเขาอุปัชชติย่อมเกิดอุปัชชติย่อมเกิดเตอันว่าเขาทั้งหลายอุปัชชันติย่อมเกิดตวังอันว่าท่านอุปัชชสิย่อมเกิดตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอุปัชชธาย่อมเกิดอาหังอันว่าข้าพเจ้าปัจฉติถ้าในหนังสือหน้า130นั้นปอปามีจุดไหมไม่มีจุดแสดงว่าเป็นอะไรอุปสรรคอุปะอุปสรรคแตกต่างกันนะถ้าปอปามีจุดแสดงว่าปอปานี่ซ้อนเข้ามาของเดิมคืออุอุปสรรคแปลว่าย่อมเกิดแต่ถ้าปอปาไม่มีจุดเห็นปอสองปอนี่ไม่มีจุดก็แสดงว่าอุปะอุปสรรคแปลว่าการเข้าใกล้การเข้าใกล้แตกต่างกันนะพอสังเกตนิดนึงถ้าเป็นอุปะปัจฉติย่อมเข้าไปใกล้ถ้าอุปปัจฉติย่อมเกิดแตกต่างกันตรงนี้นะก็คือสังเกตดูถ้าปอปามีจุดอยู่ข้างล่างก็แปลว่าเกิดถ้าไม่มีจุดก็แปลว่าเข้าไปใกล้เข้าไปหานั่นคือความแตกต่างกันสำหรับธาตุตัวนี้นะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนอัดของธาตุไปตามแต่อุปสรรคนั้นถ้าไม่มีอุปสรรคก็แปลว่าไปเฉยๆนะไม่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าก็ปัจฉติปัจฉันติย่อมไปนะแต่ถ้ามีอุปสรรคเข้ามาก็ในลักษณะอย่างนี้ก็คือถ้าอุปะอุปสรรคก็แปลเข้าไปใกล้ถ้าเป็นอุอุปสรรคก็แปลว่าย่อมเกิดกลับไปขึ้นท่าตัวใหม่พุทธะอวัคคมณีในการรู้แจ้งแทงตลอดอวัคคมณะแปลว่าการรู้ยังไงรู้แจ้งแทงตลอดพุทธธาตุยะปัจจัยติวิพัฒน์สำเร็จตัวรูปก็คือลบสละอะที่สุดของทะแล้วก็แปลงทยะเป็นชกเชอแล้วก็ซ้อนชอช้างเข้ามาสำเร็จรูปเป็นพุทธติลองทำตัวรูปตามสักนิดหนึ่งพุทธติสามเดิมคือพุทธธาตุยะปัจจัยติวิพัฒน์ลบสละอะที่สุดธาตุ
แปลงทยะเป็นช้าสอนช้านำมาประกอบการสำเร็จรูปเป็นพุทธตีพุทธตีย่อมรู้ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมตรัสรู้ถ้าเป็นเราก็ย่อมรู้รู้แจ้งแทงตลอดนะฮะก็แปลงทยะเป็นชกเชยแล้วก็ซ้อนชอช้างเข้ามาตัวที่ซ้อนคือมีจุดนะตัวที่แปลงก็ชกเชยนะแล้วก็ทยะเป็นชะไปก็สำเร็จรูปเป็นพุทธติดูตัวอย่างโพธิสัตว์ตัวอันว่าพระโพธิสัตว์พุทธติย่อมตรัสรู้สัจจานี้ซึ่งสัจจะทั้งหลายโพธิสัตว์ตานว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพุทธชันติย่อมตรัสรู้สัจจานี้ซึ่งสัจจะทั้งหลายลองอ่านพร้อมกันโพธิสัตว์ตรัสรู้สัจจานี้พุทธติโพธิสัตว์ตัวอันว่าพระโพธิสัตว์พุทธติย่อมตรัสรู้สัจจานี้ซึ่งสัจจะทั้งหลายตาสัจจานี้พุทธชันติสิทะพุทธสินะตะวังอันว่าท่านพุทธสิย่อมรู้แจ้งธรรมังซึ่งธรรมตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพุทธถาย่อมรู้แจ้งสภาวังซึ่งสภาวะนะรู้แจ้งก็ได้ตรัสรู้ก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดและจะแปลธรรมังซึ่งธรรมตุมเหพุทธถาตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพุทธถาย่อมรู้แจ้งสภาวังซึ่งสภาวะธรรมตอบชามิย่อมรู้แจ้งปริยัตตังซึ่งปริยัตปริยัตติงปริยัตติงปริยัตติงซึ่งปริยัตปริยตินะฮะเขียนเป็นปริยัตตังปริยัตตะก็ได้ในที่นี้กับปริยัตตังหรือปริยัตติงนะฮะซึ่งพระปริยัตมายังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอันว่าเราทั้งหลายพุทธามะย่อมรู้แจ้งอธิคมังซึ่งอธิคมอธิคมก็คือมรรคผลนิพพานปริยัตก็คือพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์นะฮะปริยัตติงซึ่งพระปริยัตเป็นปริยัติงดีกว่านะเอาอ่านพร้อมกันอหังปริยัติงพุทธามิอหังอันว่าเราพุทธามิย่อมรู้แจ้งปริยัติงซึ่งปริยัติงอธิคมังพุทธามะปริยัติงอันว่าเราทั้งหลายพุทธามะย่อมรู้แจ้งอธิคมังซึ่งอธิคมอธิคมได้แก่อะไรมรรคผลนิพพานอธิคมอาคมก็คือพระบาลีอธิคมก็คือมรรคผลนิพพานนะอาคมจะมาคู่กับอธิคมถ้าปริยัติก็จะมาคู่กับปฏิบัติปฏิเวทนะแต่ในที่นี้ก็ใช้ศัพท์ไปธรรมดานะเห็นอาคมกับอธิคมนะอาคมก็คือตัวพระบาลีคือปริยัติ 84,000 ธรรมขันธ์อธิคมก็คือมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้นะพุชติพุชันติพุชสีพุชธาพุชามีพุชามายาปัจจัยวัตมานาวิพาทปทามาลาปรัสบทเอกวัจนาผู้วัจนาปฐมบุรุษพุชติพุชันติมัธยมบุรุษพุชสีพุชธาอุตมะบุรุษพุทธามิพุทธามะพุทธามิพุทธามะก็ผ่านไปแล้วอีกท่าหนึ่งก็คือพุทธอวคัมมณีในการรู้แจ้งแทงตลอดเช่นพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพุทธธาตุนี่ในที่นี้เอามาให้ดูอัดเดียวคืออวคัมมณีในการรู้แจ้งแทงตลอดถ้าในอัดอื่นในความหมายอื่นพุทโธผู้รู้นะผู้รู้ก็คืออวคัมมณีถูกแล้วถ้าผู้ตื่นล่ะอวะคะมะเนในการรู้นะก็ยังมีอัดอื่นอีกชาคริเยแล้วก็วิกสิเตเพราะนั้นเวลาแปลพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้รู้ก็คือรู้แจ้งอริยสัจ4นะตื่นตื่นจากโมหะเบิกบานเบิกบานในธรรมเบิกบานด้วยธรรมเพราะนั้นถ้าผู้รู้ก็คืออัดอวะคะมะเนผู้ตื่นก็ชาคริเยผู้เบิกบานวิกะสิเตนั่นคืออัดของพุทธธาตุนะที่เราใช้แต่ในหนังสือนี่จะแสดงอัดให้ดูอัดเดียวความหมายเดียวก่อนเพราะเป็นเบื้องต้นนะความหมายมากบางทีก็อาจจะไม่ไหวเอาแค่ความหมายเดียวนะแต่ถ้าในคำศัพท์พิเศษพิเศษที่เราแปลอยู่ประจำว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลได้อย่างไร
ในเมื่อพุทธมีอัตอวัคคมณีแล้วเราไปแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยพุทธธาตุโกเปในความโกรธนะดูธาตุต่อไปนะกุทะลุทธโกอันว่านายพรานกุจติย่อมโกรธภิกขุงซึ่งพระภิกษุลุทธกาอันว่านายพรานทั้งหลายใส่ทั้งหลายไปด้วยนายพรานสองคนขึ้นไปนะฮะลุทธกาใส่นายพรานทั้งหลายไปด้วยอันว่านายพรานทั้งหลายสาบเดิมคือกุทะธาตุยักษ์ปัจจัยติวิพัตโลกสละอาที่สุทธะแปลงทยะเป็นช้าสอนช้านำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นกุจฉติกุจฉติย่อมโกรธลุทธโกอันว่านายพรานกุจฉติย่อมโกรธภิกขุซึ่งพระภิกษุอ่านต่อลุทธกาบัณฑิตังซึ่งบัณฑิตนะนายพรานย่อมโกรธซึ่งบัณฑิตนะโกรธที่วางอันว่าท่านกุชสีย่อมโกรธนะโกรธใครก็ใส่เข้ามาโกรธภิกษุกับภิกขุซึ่งภิกษุโกรธลูกสาวก็ทีตรังซึ่งธิดาโกรธใครก็ใส่กรรมตัวนั้นเข้ามานะฮะก็ตวังตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกุชทาย่อมโกรธปีตรังซึ่งบิดาถ้าไม่โกรธบิดาโกรธบัณฑิตก็ปันฑิตังซึ่งบัณฑิตโกรธคนพาลก็พาลังนะกุชทานะแล้วแต่จะโกรธใครก็ใส่เข้ามาแต่ให้รู้ว่าตุมเหนี่คู่กับกุจฉทะลองอ่านพร้อมกันตวังมาตรังกุจฉะตรังกุจฉะสิตวังมาตรังกุจฉะสิย่อมโกรธมาตรังซึ่งมารดาตุมเหปิตรังกุจฉะทะทั้งหลายกุจฉะทะย่อมโกรธปิตรังซึ่งบิดาโกรธอุตมะบุรุษอาหังอันว่าเรากุจฉามิย่อมโกรธทีตรังซึ่งธิดามายังอันว่าเราทั้งหลายกุจฉามะย่อมโกรธคุณวันตังซึ่งผู้มีคุณนะก็เป็นตัวอย่างนั่นเองลองอ่านพร้อมกันอาหังกุจฉามิก็กุจฉติกุจฉันติกุจฉสิกุจฉทะกุจฉามิกุจฉามะถ้าเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยกุทธธาตุยปัจจัยติวิภัตนะก็ทำตัวรูปง่ายๆลองว่าตามกุทธธาตุกุทธธาตุยปัจจัยวัตมานาวิภัตปทมาลาปรัสสบทเอกวัจนาบุหุวัจนาปฐมบุรุษกุจฉติกุจฉันติมัธยมบุรุษกุจฉสิกุจฉทากุตมะบุรุษกุจฉามิกุจฉามะนั่นคือการผันเอาคำกริยามาผันก็เห็นคำกุจฉติเนี่ยถ้าเราเห็นกุจฉันติเราก็รู้กุจฉสิก็รู้กุจฉามิก็รู้ก็คือเห็นคำคำหนึ่งแล้วผันให้ได้3บุรุษ3บุรุษก็เอกพจน์ผู้พจน์ก็เป็น6คำนะเป็น6คำแล้วก็จะใช้กริยาได้คล่องขึ้นนะก็คือเห็นคำหนึ่งทำตัวรูปได้แล้วก็มีรูปแปลกออกไปถึง6รูปต่อไปขึ้นธาตุตัวใหม่มณธาตุมณญาณีในความรู้นะมณติสำเนมัญญติย่อมรู้มัญญติก็คือสับเดิมคือมณธาตุยปัจจัยติวิภัตลบสระอะของณสระอะที่สุดของธาตุคืออะของณนั่นเองแล้วก็เอานยะเป็นเนี้ยเอานยะนอหนูกับยอยักษ์เป็นยอหญิงแล้วก็ซ้อนยอหญิงเข้ามาสำเร็จรูปเป็นมัญญติลองทำตัวรูปตามมัญญติมัญญติสับเดิมคือมณธาตุยะปัจจัยติวิภัตลบสระอะที่สุดของธาตุแปลงนัยยะเป็นเนี้ยซ้อนเนี้ยสำเร็จรูปเป็นมัญญติโสอันว่าเขาปัญญติย่อมเข้าใจธรรมังซึ่งธรรมย่อมสำคัญหรือย่อมเข้าใจ
มัญญตินะฮะย่อมสำคัญก็ได้ย่อมเข้าใจก็ได้ธรรมังซึ่งธรรมมณฑาตญาณีในความรู้เตนว่าเขาทั้งหลายมัญญติย่อมเข้าใจธรรมเมซึ่งธรรมทั้งหลายลองอ่านพร้อมกันโสธรรมังมัญญติโสธรรมังมัญญติย่อมเข้าใจมังซึ่งเราย่อมเข้าใจซึ่งเราย่อมสำคัญซึ่งเราย่อมรู้จักซึ่งเรามัญญติคำนี้นะฮะได้แปลได้หลายความหมายนี่เราแปลธรรมดาแปลตามอัดว่าย่อมเข้าใจซึ่งเราก็คือย่อมสำคัญซึ่งเราอ่านพร้อมกันตวังมังมัญญติตวังมังมัญญติตวังหังมัญญามิหังอันว่าเรามัญญามิย่อมเข้าใจต่างซึ่งท่านนะมยังอันว่าเราทั้งหลายมัญญามะย่อมเข้าใจโวซึ่งท่านทั้งหลายนะย่อมเข้าใจหรือย่อมสำคัญให้ความสำคัญนะอ่านพร้อมกันหังมัญญามิหังอันว่าเรามัญญามิย่อมเข้าใจต่างซึ่งท่านโวมัญญาเวรของเขาย่อมไม่สงบเวรานี้อนุเวรทั้งหลายเตสังของเขาทั้งหลายนัสสัมมันติย่อมไม่สงบอ่านพร้อมกันเวรังตัสสะนัสสัมมติเวรังตัสสะนัสสัมมติเวรังอันว่าเวรนัสสัมมติย่อมไม่สงบตัสสะของเขานัสสัมมติย่อมไม่สงบเวรของเขาย่อมไม่สงบนะฮะเวแปลเวรแล้วก็ตัสสะของเขาเลยเวรของเขาย่อมไม่สงบต่อไปเวรานี้เวรานี้เตสังนะสัมมันติเวรานี้อันว่าเวรทั้งหลายเตสังของเขาทั้งหลายนะสัมมันติย่อมไม่สงบนะฮะก็ปฐมบุรุษผ่านไปแล้วสัมมติสัมมันตินะนะไม่เอาความหมายนั้นเอาความหมายความหมายว่าสงบเอาความหมายว่าสงบต่อไปบัติยมบุรุษตวังอันว่าท่านสัมมสิย่อมสงบกิเลสโตจากกิเลสตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสัมมัฏฐาย่อมสงบวานะโตจากตัณหาวานะตัณหาชื่อว่าวานะนะนี่ก็ตวังสัมมสิตุมเหสัมมสะนะสัมมัฏฐาแค่นั้นเองอ่านพร้อมกันตวังกิเลสโตสัมมสิตวังตัวจากตัณหาอุตตมะบุรุษก็อหังอันว่าข้าพเจ้าสัมมามิย่อมสงบทุกขโตจากทุกข์มยังอันว่าเราทั้งหลายสัมมามะย่อมสงบโรคะโตจากโรคก็คือสัมมามิพอมิอยู่เบื้องหลังทีฆะอะเป็นอาสัมมามะพอมะอยู่เบื้องหลังทีฆะอะเป็นอานอกนั้นทำตัวรูปเหมือนเดิมลองอ่านพร้อมกันอหังทุกขโตสัมมามิอหังทุกขโตสัมมามิตามสมุทาตสมุทาตยัตปทมาลาวัตมานามิยัตปทมาลาปรัสสบทปรัสสบทเอกวัจนะพหุวัจนะเอกวัจนะพหุวัจนะปฐมบุรุษสัมมติสัมมันติสัมมติสัมมันติมัธยมบุรุษสัมมสิสัมมทาสัมมสิสัมมทาอุตตมบุรุษสัมมามิสัมมามะสัมมามิสัมมามะนั่นก็คือการทำตัวรูปหนึ่งคำดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ใช้ให้ดูครบ3บุรุษ6คำนะก็เห็นโครงสร้างเวลังตัสสะนะสัมมติเวรานิเตสังนะสัมมันติตวังกิเลสโตสัมมาสิ
นะนั่นก็เป็นโครงสร้างการใช้ภาษาสำหรับสมุธาตุก็ผ่านต่อไปขึ้นชนะธาตุชนะชนนีในการเกิดชายติย่อมเกิดชายติศัพท์เดิมคือชนะธาตุยปัจจัยติวิพัตลบสระอะที่สุดของธาตุคืออะของนอหนูแล้วก็แปลงชนะเป็นชานะเอาชนะตัวนี้เป็นชาไปเลยสำเร็จรูปเป็นชายติลองทำตัวรูปตามชายติศัพท์เดิมคือชนะธาตุยะปัจจัยติวิพัตลบสระอะที่สุดของธาตุแปลงชนะเป็นชานำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นชายติชายติแปลว่าย่อมเกิดทารโกอันว่าทารกชายติย่อมเกิดจันทวาเรในวันจันทร์ทารการว่าทารกทั้งหลายชายันติย่อมเกิดรัตติยังในเวลากลางคืนลองอ่านพร้อมกันทารโกอันว่าท่านชายสิย่อมเกิดทิวาในกลางวันชายสิทะอุตมะบุรุษก็มิมะนั่นคือตัววิพัตพอเอามาผสมกับธาตุปัจจัยก็สำเร็จรูปเป็นชายสิตวังอันว่าท่านชายสิย่อมเกิดทิวาในกลางวันตุเพอันว่าท่านทั้งหลายชายทะย่อมเกิดสายังในเวลาเย็นสายังนะสายยันเหในเวลาเย็นอันนี้ก็สายังแปลว่าในเวลาเย็นลองอ่านพร้อมกันตวังที่วาชายบุรุษอหังอันว่าข้าพเจ้าชายามิย่อมเกิดโลคิสารายังที่โรงพยาบาลมายังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายชายามะย่อมเกิดเคเหที่บ้านนะเกิดที่ไหนก็ใส่เข้ามาก็คืออหังชายามิมายังชายามะนะจุดประสงค์หลักตรงนี้ก็อยู่แค่ชายติชายันติชายสีชายธาชายามิชายามะแต่เขียนให้เห็นรูปประโยคก็จะได้เข้าใจขึ้นอ่านพร้อมกันอหังเกิดที่ไหนก็ใส่เข้ามาการทำตัวรูปเหมือนเดิมนะแปลงชนะเป็นชาแล้วก็สำเร็จรูปได้เลยอันนี้ไม่ยากลองวาดตามลองผันปฐมาลาชนะธาตุยะปัจจัยวัตมานาวิพัตปฐมาลาปรัสบทเอกวัจนะพหูวัจนะปฐมบุรุษชายติชายันติมัธยมบุรุษชายสิชายทาอุตมะบุรุษชายามิชายามะการผันตัวรูปก็ไปลักษณะอย่างนี้ก็คือเวลาเราจำก็ชายติชายันติชายสิชายทาชายามิชายามะปฐมบุรุษชายติชายันติมัธยมบุรุษชายสิชายทาอุตมะบุรุษชายามิชายามะอันนั้นก็คือจำคำเหล่านั้นแล้วหลังจากนั้นเวลาใช้ก็ทารโกจันทวาเรชายตินะเกิดวันอังคารเกิดวันพุธเกิดวันเสาร์เกิดวันไหนก็ใส่เข้าไปนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ทั้งหมดเป็นที่วาที่คณะธาตุยกตัวอย่างมาให้ดูตั้งแต่ทิวธาตุปทธาตุพุทธธาตุกุทธาตุมณธาตุสมุธาตุแล้วก็ชนะธาตุจบคือธาตุกลุ่มนี้มียะปัจจัยเป็นสัญลักษณ์ถึงจะเป็นยะปัจจัยแต่เป็นยะปัจจัยที่ลงในอัตกตุวาจกนะฮะก็คือกตาก็เป็นประโยคกตุวาจกทั้งหมดไม่มีอะไรพิเศษยะปัจจัยลงในอัตกตุธาตุ3หมวดจบไปแล้วขึ้นธาตุหมวดที่4คือสวาธิก
คณะธาตุสวาธิคณะธาตุคือธาตุที่มีสุธาตุเป็นต้นเป็นหัวหน้าสวาธิก็คือสุบวกอาธิสวาธินะฮะสวาธิแยกบทว่าอะไรสุบวกอาธิมีสุธาตุเป็นต้นเป็นหัวหน้าคณะลงปัจจัย3ตัวคือนุนาแล้วก็อุนาสำหรับในที่นี้จะเป็นนุปัจจัยเป็นนาปัจจัยเป็นอุนาปัจจัยนอเนนไม่ลบไปเลยห้ามลบนะปัจจัยประจำหมวดตรงนี้นอเนนถ้าที่อื่นเนี่ยถ้าที่อื่นเช่นเนนยะนาเปนาปยะอลงการิตปัจจัยให้ลบนอเนนแต่นุนานาอุนา3ตัวนี้ไม่มีการลบนอเนนนอเนนยังคงอยู่เหมือนเดิมนะก็พิเศษสำหรับตรงนี้ลองอ่านหนังสือหน้า131พร้อมกันสวาธิคณะธาตุสัพนาติย่อมสามารถนะย่อมสามารถนั่นคือยกตัวอย่างมาให้ดู4ธาตุ4ธาตุนี้สุธาตุอัตของสุธาตุความหมายสุธาตุคือสวนีแปลว่าในการฟังหิธาตุคติมหิในการไปธาตุใดมีอัตว่าไปธาตุนั้นมีอัตว่าถึงรู้บรรลุแล้วก็เป็นไปอปาธาตุปาปูนณีในการถึงในการบรรลุเช่นปาปุนาติย่อมถึงย่อมบรรลุสกธาตุสติมหิในความอาจในความสามารถเช่นสกุณาติย่อมอาจย่อมสามารถนั่นคือธาตุ4ตัวดูวิธีการใช้จังไรนะสุโนติสุนาติสุโนติลงนุปัจจัยเอาอุเป็นโอวุฒิอุเป็นโอก็กลายเป็นสุโนติส่วนสุนาติลงนาปัจจัยนะลงปัจจัย2ตัวสุโนติกับสุนาตินะการทำตรูปเดี๋ยวทำสุโนติก่อนสุโนติศัพท์เดิมคือสุธาตุนุปัจจัยติวิภัตวุฒิอุเป็นโอสำเร็จรูปเป็นสุโนติน่ะสุโนติแปลว่าย่อมฟังสุนาติลงมาก็สำเร็จเลยสุนาติสับเดิมสุธาตุนาปัจจัยติวิพัตไม่ต้องทำอะไรพิเศษก็สำเร็จได้นะสุนาติไม่ต้องทำดาต่อไปดูสุโนนติอีกคำหนึ่งสุโนนติสับเดิมคือสุธาตุนุปัจจัยอันติวิพัตวุฒิอุเป็นโอลบสระอะหลังนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นสุโนนติสุโนนติย่อมฟังสุนันติก็สุทัตอันติวิพัตนะก็คือลบสระอาของนาแล้วก็นำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นสุนันตินะแค่นี้เองในการทำตัวรูปก็ไม่มีอะไรนะฟังสุโนติสุนาติโสธรรมังสุโนติสุนาติโสรณะเขาสุโนติสุนาติย่อมฟังธรรมังซึ่งธรรมเตอันติเตอนัตตาเขาทั้งหลายสุโนติสุนาติย่อมฟังธรรมังซึ่งธรรมสุโนติก็ได้สุนาติก็ได้สุโนติก็ได้สุนันติก็ได้แล้วแต่ความถนัดมัธยมบุรุษตวังอันว่าท่านสุโนสิย่อมฟังสุนาสิย่อมฟังธรรมังซึ่งธรรมสุโนสิก็คือวุฒิอุเป็นโอสุนาสิก็ไม่ต้องทำอะไรนะตุมเหอันว่าฟังสุนาถะย่อมฟังธรรมังซึ่งธรรมจะเป็นสุโนถะหรือสุนาถะก็ตามถ้าสุโนถะก็วุฒิอุเป็นโอแค่นั้นเองลองอ่านตวังธรรมังสุโนสิสุนาสิตวังอันว่าท่านสุโนสิสุนาเป็นตัวอย่างมิสุนามิสุโนมิก็สุธาตุนุปัจจัยมิวิพัตวุฒิอุเป็นโอสุนามิก็สุธาตุนาปัจจัยมิวิพัตนะไม่ใช่ขึ้นสุนามินะ สุนามินะ สุนามินะมายังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสุโนมะสุนามะย่อมฟังธรรมังซึ่งธรรมลองอ่านอหังธรรมังสุโนมิสุนามิธรรมังสุโนมิสุนามิอาหารว่าข้าพเจ้าสุโนมิ
ุนามิเนี่ยเราต้องลบให้อาของโนมิสโนมะนะส่วนนุปัจจัยส่วนนาปัจจัยก็สุนาติสุนันติสุนาสิสุนาถาสุนามิสุนามะเขียนทีเดียวพร้อมกันลองเอาว่าทีละปัจจัยก็แล้วกันสุธาตสุธาตุปัจจัยนุปัจจัยวัตมานาวิปัสปทมาลาปรัสบทเอกวัจนะผู้วัจนะปฐมบุรุษสุโนติสุโนนติมัธยมบุรุษสุโนสิสุโนธาอุตมะบุรุษสุโนมิสุโนมะอันนุปัจจัยจบแล้วต่อไปนาปัจจัยสุธาตนาปัจจัยวัตมานาวิภัตปทมาลาปรัสบทเอกวัจนะผู้วัจนะปฐมบุรุษสุนาติสุนันติมัธยมบุรุษสุนาสิสุนาธาอุตมะบุรุษสุนามิสุนามะนั่นก็เป็นวัตมานาวิพัฒน์เวลาพระท่านสวดกรรมวาจาใครเข้าไปในโบสถ์จะเคยได้ยินสสิสุนิสธาสุนิสามิสุนิสามะแต่นี้ผันให้ดูวัตมานาตัวเดียวเพื่อได้รู้ว่าทำตัวรูปยังไงแค่นั้นเองต่อไปธาตุที่สองหิคติมหิในการไปเช่นหิโนติย่อมไปหิโนติศัพท์เดิมคือหิธาตุนุปัจจัยติวิภาสวุฒิอุเป็นโอสำเร็จรูปเป็นหิโนตินะหินาติไม่ค่อยมีใช้หิโนตินี่มีใช้เพราะนั้นก็ลงนุปัจจัยตัวเดียวก็พอเมทาวีเห็นว่าผู้มีปัญญาหิโนติย่อมไปวิหารังสู่วิหารเมทาวิโนนว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายหิโนติย่อมไปสิปะสารังสู่โรงเรียนนะนั่นก็หิโนติลองทำตัวรูปตามหิโนติศัพท์เดิมคือหิธาตุนุปัจจัยติวิภาสวุฒิอุเป็นโอหรือแปลงนุเป็นโนนะฮะถ้าไม่ใช้วุฒิก็ใช้อีกสำนวนหนึ่งแปลงนุเป็นโนไปเลยแปลงนุเป็นโนหรือวุฒิอุเป็นโอวุฒิอุเป็นโอทำไมวุฒิก็ใช้อีกสำนวนหนึ่งว่าแปลงนุเป็นโนสำเร็จรูปเป็นหิโนตินะฮะทำอย่างนี้ก็ได้แปลงนุแปลงนุตัวนี้เป็นโนไปเลยลองทำลองอ่านตัวอย่างพร้อมกันเมทาวีวิหารังหิโนติเมทาวีวิหารังหิโนติเมทาวีวิหารตัวบางอักษรน่าจะพิมพ์ตัวจางไปหายไปวิหารังนะฮะบางฉบับไม่เห็นวิหารังสู่วิหารตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายหิโนทะย่อมไปสิปะสารังสู่โรงเรียนลองอ่านพร้อมกันตะวังตะวังวิหารังหิโนสิตะวังอันว่าท่านหิโนสิย่อมไปวิหารังสู่วิหารปะสารังหิโนต่อไปอุตมะบุรุษอหังอันว่าข้าพเจ้าหิโนมิย่อมไปวิหารังสู่วิหารมะยังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายหิโนมะย่อมไปวิหารังสิปะสารังสู่โรงเรียนนะฮะนั่นก็ตัวอย่างการใช้อ่านพร้อมกันอหังอหังวิหารังหิโนมิอหังสิปะสารังสู่โรงเรียนนั่นก็คือหิธาตุนุปัจจัยนุปัจจัยวัตมานาวิภัตปทมาลาวัตมานาวิ
รสบทเอกวัจนะพหูวจนะปฐมบุรุษหิโนติหิโนนติมัธยมบุรุษหิโนสิหิโนทาอุตมะบุรุษหิโนมิหิโนมะนั่นก็เป็นหิธาตุนุปัจจัยวุฒินุเป็นโนเอานุเป็นโนไปเลยง่ายดีนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ไปเองก็ต้องถูกส่งไปมาตานว่ามารดาปหินาติย่อมส่งไปทารกังซึ่งเด็กชายมาตาปิตรโณว่ามารดาและบิดาทั้งหลายปหินันติย่อมส่งไปทารเกซึ่งเด็กชายทั้งหลายก็คือมีปะบทหน้าในการส่งไปนะก็ถ้าไม่มีก็ไปเองนะถ้ามีปะบทหน้าก็ถูกส่งไปโดยเปลี่ยนปัจจัยลงนาปัจจัยแทนนะฮะลงนาปัจจัยปหินาติลองทำตัวรูปปหินาติตามปหินาติศัพท์เดิมคือปะบทหน้าหิธาตุสำเร็จรูปเป็นปหินาติปหินาติย่อมส่งไปมาตาอ่านพร้อมกันมาตามาตาทารกังปหินาติมาตาอันว่ามารดาปหินาติย่อมส่งไปทารกังซึ่งเด็กชายมาตาปิตรโณส่งไปส่งไปไหน ถ้าส่งไปวัดก็วิหารังทารกังปหินาติส่งเด็กไปสู่วัดนะฮะถ้าจะส่งไปวัดก็วิหารังขึ้นมาก่อนเลยมาตาวิหารังทารกังปหินาติถ้าส่งไปโรงเรียนล่ะก็สิปะสารังทารกังปหินาติส่งเด็กไปโรงเรียนนะนะก็แล้วแต่จะใช้นะก็ปหินาติเอามาให้ดูประโยคเดียวถ้าเป็นมัธยมบุรุษก็ปหินาสิปหินาทะถ้าเป็นอุตมะบุรุษก็ปหินามิปหินามะลองผันปทมาลาตามสักครั้งหนึ่งปะบทหน้าหิธาตุนาปัจจัยวัตมานาวิพัฒน์ปทมาลาปรสบทเอกวัจนะผู้วัจนะปฐมบุรุษปหินาติปหินันติมัธยมบุรุษปหินาสิปหินาทาอุตมะบุรุษปหินามิปหินามะถ้ามีปะอยู่ข้างหน้าในการส่งไปนะฮะก็อย่างเช่นหิโนติปวัตติพลังเอเตนาติเหตุเหตุมาจากธาตุตัวนี้แหละมาจากอะไรหิธาตุหิคติมหิในการไปธาตุใดมีอาจว่าไปธาตุนั้นมีอาจว่าถึงรู้บรรลุและเป็นไปเพราะฉะนั้นหิโนติในอาจว่าเป็นไปหิโนติปวัตติพลังพลังอันว่าผลหิโนติปวัตติย่อมเป็นไปเอเตนะเพราะเหตุนี้อิติเพราะนั้นเหตุชื่อว่าเหตุธรรมที่เป็นเครื่องให้ผลดำเนินไปนะชื่อว่าเหตุมาจากหิธาตุตัวนี้แหละนะไปหรือเป็นไปถึงรู้บรรลุแปลได้หลายความหมายนะต่อไปขึ้นธาตุตัวใหม่อปะธาตุปาปุนันเนอปะธาตุปาปุนันเนปุคโคลวันว่าบุคในการถึงในการบรรลุปุคโคลวันว่าบุคคลนะปาปุนาติย่อมถึงสักขังซึ่งสวรรค์ปุคลานว่าบุคคลทั้งหลายปาปุนาติย่อมถึงสักเคซึ่งสวรรค์ทั้งหลายเพราะนั้นปาปุนาติเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแปลก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวไปดูทำตัวรูปหน้านู้นปุคโลสักขังปาปุนาติปุคโลสักขังปาปุนาติปุคโลดูหน้า6วิพัฒน์คือคำส่วนหนึ่งจะประกอบด้วยอุปสรรคธาตุ
ปัจจัยวิพัตตามปกติแล้วธาตุปัจจัยวิพัตสามอย่างอ้าวแล้วไม่มีสี่ล่ะตอนนี้มีอุปสรรคเข้ามาอยู่ข้างหน้าด้วยก็เลยการทำคำกิริยานี่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนก็ได้แก่ตัวอุปสรรคเข้ามาอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นอปะแปลว่าถึงบรรลุใส่ปะอุปสรรคเข้ามามีอาจเพิ่มไหมไม่มีถ้าไม่มีอาจเพิ่มก็เรียกว่าทาตวัฏฐานุวัตกะคล้อยตามอัดของธาตุถ้าเดิมมีอัดอย่างไรใส่อุปสรรคเข้ามาก็เหมือนเดิมเรียกว่าทาตวัฏฐานุวัตกะถ้าธาตุเดิมมีอัดอย่างไรใส่อุปสรรคเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงอัดตรงกันข้ามเรียกว่าทาตวัฏฐาภาทกะนะแต่ถ้าไม่มีอัดตรงกันข้ามทำให้อัดของธาตุมากขึ้นพิเศษขึ้นทาตวัฏฐาวิเศษกะอุปสรรคสามชนิดนะเพราะฉะนั้นปาปุนาติลองทำตัวรูปตามปาปุนาติปาปุนาติสัพเดิมคือสัพเดิมคือปะบทหน้าปะบทหน้าอปะธาตุอปะธาตุปุนาปัจจัยปุนาปัจจัยติวิภัตติวิภัตลบสระอะที่สุดธาตุลบสระอะที่สุดธาตุสระที่สุดธาตุคือสระอะของปอปลาที่จมอยู่ในปอปลาลบทิ้งไปแล้วแล้วก็ปาปุนาตินะต้องมีการลบสระตัวใดตัวหนึ่งนะลบสระอะหน้าทีฆะสระอะหลังปะก็มีอะอปะก็มีอะลบสระไปตัวหนึ่งแล้วก็ทีฆะตัวหนึ่งลบสระหน้าทีฆะสระหลังแล้วก็นำมาประกอบกันว่าตามนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นปาปุนาติปาปุนาติย่อมถึงย่อมรู้ย่อมบรรลุแปลได้หลายความหมายนะในนี้แปลถึงก็ได้บรรลุก็ได้นะปะบทหน้าอปะธาตุอุณาปัจจัยลงอุณาปัจจัยด้วยกลุ่มนี้ต่อไปดูตัวอย่างมัธยมบุรุษตวังอันว่าท่านปาปุนาสิย่อมถึงวิปริณามังซึ่งการแปรปรวนวิปริณามะการเปลี่ยนแปลงวิปริณามะการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรปรวนนะได้หลายความหมายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปาปุนาถาย่อมถึงทุกขังทุกขังซึ่งความทุกข์นะลองอ่านพร้อมกันตะวังตะวังวิปริณามังปาปุนาสิตะวังอันว่าท่านปาปุนาสิย่อมถึงวิปริณามังซึ่งการแปรปรวนปาปุนาถาตุมเหเปลี่ยนแปลงบางครั้งแปรปรวนก็ไม่เข้ากับสถานการณ์บางครั้งก็เข้าคือวิปริณามะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมีการผันแปรมีการแปรปรวนนะความหมายก็ได้หลายความหมายดูให้เข้ากับสถานที่เวลาแปรนะถ้าวัตถุเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งนี้ก็คือวิปริณามังในเปลี่ยนแปลงนะแปรปรวนก็คือไม่อยู่ในสภาพเดิมสภาพเดิมเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเข้าแปรไปสู่สภาพโน้นนะในลักษณะนี้เพราะนั้นวิปริณามังก็แล้วแต่จะแปรนะให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนอุตมะบุรุษหางั้นว่าข้าพเจ้าปาปุนามิย่อมถึงนิพพานังซึ่งพระนิพพานข้าพเจ้าถึงพระนิพพานมายังั้นว่าข้าพเจ้าทั้งหลายปาปุนามะย่อมถึงสุขขังซึ่งความสุขลองอ่านพร้อมกันอหังนิพพานังปาปุนามิอหังนิพพานังปาปุนามินิพพานเป็นอายมนิพพานเป็นนามธรรมมีถึงได้อย่างไรจะไปถึงนิพพานเนี่ยถึงได้อย่างไรในเมื่อนิพพานเป็นอย่างไรถึงโดยอารมณ์อารมณ์ยังไงล่ะถึงโดยถ้าอยากถึงก็ง่ายนิดเดียวนะไปปทุมธานีก็ถึงแล้วเชียงใหม่ก็ถึงแล้วนะถึงโดยการกระทำให้เป็นอารมณ์ก็คือเข้าถึงนิพพานในนิพพานเป็นนามธรรมเพราะนั้นเมื่อเป็นนามธรรมแล้วนี่เราจะเข้าถึงด้วยรถเครื่องบินอากาศยานก็ไปไม่ถึงจะถึงอย่างไรที่คนไปไม่ถึงคือนิพพานถ้าไปอย่างนี้ไม่ถึงแต่ถ้ากระทำให้เป็นอารมณ์ถึง
นะถ้าไปนี่จะไปด้วยรถไปด้วยเครื่องบินไปด้วยอากาศยานไปไม่ถึงหรอกนิพพานนะแต่ไม่แน่นะถ้าไปเชียงใหม่เขามีเมืองนิพพานอันนั้นชื่อเมืองเฉยๆนะนิพพานตัวจริงไม่ใช่นิพพานนี้ถึงโดยกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์นะเพราะนิพพานเป็นนามธรรมนะนิพพานเป็นนามธรรมนะก็บางครั้งไปถึงนิพพานเนี่ยถึงยังไงนะนิพพานเนี่ยไปด้วยอะไรรถสายไหนก็สายมรรคมีองค์8นะสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติก็จะไปถึงแต่ถึงแล้วก็ถึงในลักษณะที่กระทำนิพพานนั้นให้เป็นอารมณ์นะนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์ของนิพพานเป็นยังไงนี่อารมณ์ของนิพพานเป็นยังไงคราวนี้ถ้าอารมณ์นั้นเป็นนิพพานจะพ้นยังไงก็ปฏิบัติดูก็แล้วกันนะปกติถ้าอารมณ์ขันธ์5เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานิพพานนี่ต้องพ้นจากบัญญัติแล้วก็ต้องพ้นจากปรมัตถ์คือขันธ์5นะต้องพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเป็นขันธวิมุตตินะเพราะนั้นพ้นจากขันธ์5ถ้าพ้นจากขันธ์5ก็แสดงว่านิพพานเนี่ยมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่อีกนะไม่ใช่ทั้งบัญญัติไม่ใช่ทั้งปรมัตถ์ที่เป็นขันธ์5พ้นจากขันธ์5ด้วยแล้วก็ไม่ใช่บัญญัติด้วยนะคือนิพพานะสภาพของนิพพานก็ยากนิดหนึ่งนะฮะยากนิดหนึ่งที่จะเข้าใจแต่ถ้าจะเข้าถึงจริงๆนี่ยากมากๆจะเข้าใจก็พอเข้าใจได้แต่เข้าถึงจริงๆยากมากๆนะแล้วก็นิพพานังแปลว่าดับตอนเลยนะคะก็หลายที่อยู่นี่เนาะตอนลูกค้ามาซื้อที่นี่ซื้อเยอะไหมคะก็มันก็แล้วแต่ค่ะหมายถึงว่าบางทีก็หลายเจ้า